ข้อ17ครับเซตคำตอบของอสมการ sin x กำลัง2ลบ1ส่วน4หารด้วย √3 ลบ sin x บวก cos x มากกว่า0เมื่อ x เป็นสมาชิกของปิด0ถึงปิด2พายแล้วเป็นสับเซตของคำตอบในข้อใดข้อ1พายส่วน6ถึงพายส่วน2ยูเนียนกับ7พายส่วน6ถึง3พายส่วน2ข้อ2พายส่วน6ถึง5พายส่วน6ยูเนียนกับ7พายส่วน6ถึง11พายส่วน6ข้อ3พายส่วน3ถึง5พายส่วน6ยูเนียนกับ3พายส่วน2ถึง11พายส่วน6และข้อ4พายส่วน3ถึง5พายส่วน6ยูเนียนกับ7พายส่วน6ถึง11พายส่วน6นะครับโจทย์ถามว่าข้อนี้เป็นเซตคำตอบเซตคำตอบของอสมการนี้มันจะอยู่ในช่วงใดซึ่งก่อนอื่นเนี่ยวิธีการหาอสมการที่มากกว่า0นะเราก็ต้องดูก่อนว่าด้านล่างเป็นมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะสามารถย้ายคูณเข้าไปได้ทั้งสองข้างถูกปะถ้าสมมติเป็นบวกคูณเข้าไปเครื่องหมายก็ยังคงเดิมถ้าวงเล็บด้านล่างนี้เป็นลบคูณเข้าไปปุ๊บเครื่องหมายก็กลับจากเดิมถูกปะหลังจากนั้นถ้าเราเสร็จปุ๊บเราได้แล้วเราก็ไปหาค่า sin x ได้พอเราตัดข้างล่างออกไปใช่ปะย้ายขึ้นไปคูณ0ก็ฝั่งนี้ก็เป็น0เหมือนเดิมสนใจแค่ว่าเครื่องหมายจะเป็นมากกว่าหรือว่ากลับจากเดิมเป็นน้อยกว่าซึ่งเมื่อได้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็สามารถแก้สมการนี้ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราควรจะสนใจก็คือค่าของ √3 ลบ sin x บวก cos x มันมากกว่าหรือน้อยกว่า0ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเลยถ้าสมมุติเรามีอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าa sin x บวก b cos x เนี่ยค่าของมันจะอยู่ระหว่างช่วงของถูกปะอันนี้เรื่องธรรมดาเนาะซึ่งข้อนี้โจทย์มันเป็น sin x บวก cos x ถูกปะถ้า sin x บวก cos x ค่า a กับค่า b ก็ต้องเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นลบ √2ซึ่งก้อนนี้มันเป็น √3 ลบก้อนนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนก้อนนี้เป็นลบก่อนก็เหมือนคูณลบ1เข้าไปตลอดซึ่งเมื่อเราคูณลบ1เครื่องหมายก็สลับถูกป่ะแต่ว่ามันก็เป็นบวก √2 กับลบ √2 เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเดิมนั่นเองข้อนี้ก็เป็นลบ √3 เข้ามาข้างหน้าตลอดเนาะลบ √3 เข้ามาข้างหน้าตลอดนะครับบวก √3 เข้ามาข้างหน้าตลอดนะครับบวก √3 เข้ามาข้างหน้าเราจะได้แล้วเนาะว่าค่า √3 ลบ sin x บวก cos x ที่เราต้องการนั้นจะอยู่ในช่วงของ √3 ลบ √2 ถึง √3 บวก √2 ซึ่ง √3 ลบ √2 มันคือ 1.7 ลบ 1.4 ถูกปะก็เป็นบวกเสมออันนี้บวกกับบวกก็เป็นบวกเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าของ √3 ลบอันนี้ sin x บวก cos x จะต้องเป็นบวกเสมอก็คือมีค่ามากกว่า0เสมอมากกว่าเท่ากับ0เสมอเราจะได้แล้วเนาะว่า √3 ลบ sin x บวก cos x นั้นจะต้องมากกว่า0เสมอหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่อสมการของเราที่เราสนใจคือ sin กำลัง2 x ลบ1ส่วน4ถูกปะหารด้วยก้อนล่างซึ่งก้อนล่างที่เราหามาได้ตรงนี้เป็นบวกเสมอก็ตัดได้เลยถูกป่ะเป็นบวกมันก็ตัดได้เลยเป็นบวกที่ไม่เท่ากับ0เนาะมันไม่เท่ากับ0นะครับเมื่อกี้โทษทีนะต้องไม่เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดได้เลยเหลือแค่ก้อนบนอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นก็แก้สมการแก้อสมการก้อนบนครับอันนี้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังได้ถูกป่ะ
พราะฉะนั้นเราก็มาเขียนเส้นจำนวนเราก็มาแบ่ง2ค่าเนาะค่าแรกก็คือ sin x จะต้องมีค่ามากกว่า1ส่วน2ค่าที่2คือ sin x ต้องน้อยกว่าลบ1ส่วน2ถูกปะตอนนี้เราก็ได้ออกมา2ค่าแล้วเราก็มาคิดของแต่ละค่าค่าแรกเรารู้แล้วเนาะว่า sin x ต้องมากกว่า1ส่วน2อันที่2เป็น sin x น้อยกว่าลบ1ส่วน2อันนี้น้องเข้าไม่ค่อยยากปะมันกำหนดมาให้ว่ามันอยู่ในช่วง0ถึง2พาย0ถึง360องศานั่นเองถูกปะ0ถึง360องศานะครับศูนย์ถึง360องศาแสดงว่าอะไรค่า sin x ที่มากกว่า1ส่วน2ค่า y ที่มากกว่า1ส่วน2ก็คือช่วงนี้เป็นต้นไปถูกไหมครับก็คือช่วงที่ค่า y ต้องมีค่ามากกว่า1ส่วน2ก็คือช่วงนี้เป็นต้นไปก็คือค่า x ที่อยู่ในแนวนี้ถูกปะมุมตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองแล้วเส้นนี้เส้นแรกเส้นที่เราสนใจเส้นนี้ถึงเส้นนี้ถูกปะสมมุตินี่เป็น1ส่วน2เนาะค่า y ต้องมากกว่า1ส่วน2ซึ่งจุดนี้ที่มีค่าเป็น1ส่วน2ค่าไซน์เป็น1ส่วน2คือจุดที่เป็น30องศาหรือพายส่วน6และจุดตรงนี้จุดที่ค่าไซน์เป็นมากเป็น30องศาเหมือนกันถูกปะต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน2เหมือนกันก็เป็น5พายส่วน6ซึ่งเมื่อมุมอยู่ในช่วงนี้45 50 60 70 80 90 100เรื่อยๆจนถึงจุดเนี้ยค่า y หรือค่า sin x มันมากกว่า1ส่วน2เสมอถูกปะมันมากกว่า1ส่วน2เสมอเพราะฉะนั้นค่า sin x จะต้องอยู่ในช่วงนี้ถูกปะช่วงที่เราสนใจเนาะ sin x ต้องมากกว่า1ส่วน2 sin x คือค่า y ในแนวแกน y ต้องมากกว่า1ส่วน2ก็คือช่วงนี้ได้หมดเลยซึ่งเรารู้แล้วเนาะว่าช่วงนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าจุดนี้ถึงจุดเนี้ยมันเป็นมุมเท่าไหร่บ้างก็เป็น30ถึง5พายส่วน6เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบช่วงแรกออกมาแล้วเป็นพายส่วน6ถึง5พายส่วน6และอีกช่วงนึงช่วงที่มันน้อยกว่าลบ1ส่วน2ก็คือช่วงนี้ปะเนาะช่วงนี้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ามุมก็คือมุมที่ตรงนี้เป็นลบ1ส่วน2กับลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นมุมที่ตรงนี้เป็นลบ1ส่วน2คืออะไรมุมที่มันเป็นลบ1ส่วน2ก็คือพายบวกพายส่วน6ถูกปะบวกมาอีก30องศาถูกปะก็เป็น7พายส่วน6มุมตรงนี้ก็คือพายลบพายส่วน6ถูกปะก็คือ11พายส่วน6นั่นเองคืออันนี้ค่า y ต้องมีค่าน้อยกว่าลบ1ส่วน2ค่า y ก็คือสมมุติที่เป็นลบ1ส่วน2ถูกปะตรงนี้ค่า y ก็มากมันน้อยกว่าลบ1ส่วน2น้อยกว่าลบ1ส่วน2อันนี้เป็นลบ1ถูกปะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ได้หมดเลยค่า y ที่อยู่ในช่วงนี้ได้หมดเลยมุมก็คือตั้งแต่จุดนี้ขึ้นไปถูกปะตั้งแต่จุดที่เป็นลบ1ส่วน2จนถึงลบ1ส่วน2อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นค่ามุมเราก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองค่ามุมที่ได้ก็ต้องเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองปะเข้าใจปะเพราะว่าค่ามุมตรงนี้เป็นลบ1ส่วน2มุม7พายส่วน6ทำให้มันเป็นลบ1ส่วน2เส้นนี้ ทำให้เป็นลบ1ส่วน2เส้นนี้ทำให้เป็นมากเป็นน้อยกว่าลบ1ส่วน2น้อยกว่าลบ1ส่วน2ค่ามุมตรงนี้ได้หมดจนถึงตรงนี้เป็นลบ1ส่วน2อีกครั้งเพราะเมื่อเราเกินตรงลบ1ส่วน2ขึ้นไปมันจะมากกว่าลบ1ส่วน2ซึ่งเราไม่เอาเราเอาช่วงที่มันน้อยกว่าลบ1ส่วน2ถึงเป็นแค่ช่วงนี้มุมคือ7พายส่วน6ถึง11พายส่วน6นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้เซตคำตอบมาแล้วเนาะคือเอา2อันนี้มายูเนียนกันเราเอา2อันนี้มายูเนียนกันนะครับได้เป็นซึ่งเมื่อเราไปดูกับช้อยก็จะตรงกับอันนี้จะเป็นสับเซตของช้อยในข้อที่2ก็คือเป็นสับเซตของตัวมันเองนะครับ
เป็นสับเซตของตัวมันเองเนาะในช้อยข้อที่2โอเคเป็นข้อที่2นะครับข้อนี้ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูตัวล่างก่อนว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบไม่งั้นเราจะตัดไม่ได้เนาะพอเรารู้แล้วว่าตัวล่างเป็นบวกก็ตัดได้เพราะฉะนั้นก็แค่แก้อสมการด้านบนซึ่งก็ไม่ยากอะไรหาค่า sin x มาหาค่าช่วง sin x ได้มุม x ออกมาเนาะซึ่งอันนี้ก็ก่อนอื่นเราไปดูตัวบนก่อนนะครับว่ามันเป็นอันนี้ถูกปะ a sin x บวก b cos x เนาะมันต้องอยู่ในช่วงของroota กำลัง2บวก b กำลัง2บวกลบนะครับหลังจากนั้นเราทำตามให้มันเหมือนกับรูปที่โจทย์กำหนดรูปนี้ถูกปะก็ใส่ลบเข้าไปทั้งสองข้างใส่ลบเข้าไปทั้งสมการซึ่งใส่ลบเข้าไปมันก็กลับกันตัวเดิมเนาะเป็นตัวเดิมถูกปะกลับกันก็เป็นตัวเดิมได้อยู่ดีพอเรากลับกันเสร็จปุ๊บเราบวกรูท3เข้าไปทั้งสองฝั่งเป็นอย่างนี้เนาะเราจะเห็นว่ามันเป็นบวกเสมอเป็นบวกเสมอก็คือมากกว่า0เสมอมากกว่า0เสมอเราจึงตัดได้ปะตัดตรงนี้ได้ปะตัดได้เหลือแค่ตรงนี้ถูกปะเราตัดข้างล่างได้เนาะมันเป็นบวกไปแล้วนี่ก็ตัดออกไปเลยพอเราตัดออกไปแล้วเราก็แก้เฉพาะตัวบนมันอยู่ในรูปของหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้ sin x มากกว่าลบมากกว่า1ส่วน2กับ sin x น้อยกว่าลบ1ส่วน2ซึ่งวิธีการหาช่วงก็แล้วแต่คนนะพี่ชอบวาดรูปเนาะก็คือวิธีการของผมก็คือวาดรูปดูว่าช่วงเนี้ย y มันมากกว่า1ส่วน2เสมอถูกป่ะมันเป็น1ส่วน2จนถึง1 y เป็น1ส่วน2จนถึง1ก็คือเส้นโค้งตรงเนี้ย y เป็น1ส่วน2จนถึง1เส้นโค้งตรงนี้คือมุมไหนครับก็คือมุมเส้นนี้ลากมาถูกป่ะซึ่งเป็น1ส่วน2ก็คือไพส่วน6เป็น1ส่วน2ก็คือ5ไพส่วน6นั่นเองตรงนี้มากกว่า1ส่วน2หมดเลยเป็น1ส่วน3 1ส่วน10 1ส่วน 1.51 จนถึง1ถูกป่ะอันนี้เป็น sin x น้อยกว่าลบ1ส่วน2 sin x น้อยกว่าลบ1ส่วน2ก็คือช่วงที่มันเป็นลบ1ส่วน2จนถึงลบ1ลบ1จนถึงลบ1ส่วน2อันนี้ก็คือน้อยกว่าลบ1ส่วน2ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้มุมอะไรเป็นลบ1ส่วน2ก็คือ7ไพส่วน6อันนี้เป็น11ไพส่วน6เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเอาทุกส่วนมายูเนียนกันเป็นไพถึง5ไพส่วน6ยูเนียนกับ7ไพส่วน6ถึง11ไพส่วน6นั่นเอง